สวัสดีครับในบทนี้ก็จะเรียนเรื่องการต้านการคำนวณค่าความต้านทานนะครับที่มีการต่อแบบขนานนะครับโดยขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองเขียนให้ดูนะจากภาพวงจรที่เราเห็นนี่นะครับก็คือ12โอห์มนะครับต่อกับ3โอห์มแล้วก็มีตรงกลางแบ่งด้วย6โอห์มนะครับถ้าผมมีการเชื่อมนะหรือช็อตเซอร์กิตบริเวณตรงนี้นะครับมันจะทำให้ตัว3โอห์มตัวนี้นะครับมาขนานกับ6โอห์มทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเขียนจากแผนภาพอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้แล้วก็ไหลมาตรงนี้นะครับก็จะเป็น6โอห์มอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็3โอห์มอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็วนมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น6โอห์มตัวนี้ก็จะเป็น3โอห์มนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น12โอห์มทีนี้สูตรลัดในการคำนวณนะครับ6ขนานกับ3นะครับวิธีการเลยเขียนว่างี้นะฮะ6ขนานกับ3โอห์มนะครับเราจะเขียน R รวมนะ R รวมก็จะเท่ากับ6คูณ3เลยนะครับแล้วก็6บวก3อันนี้เป็นสูตรตายตัวเลยนะครับสำหรับความต้านทานที่ขนานกัน2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้18ตรงนี้ก็ได้9เบสเซตก็จะได้2โอห์มนะครับเป็นตัวตรงนี้นะครับเป็นความต้านทานตรงนี้เพราะฉะนั้นผมจะเขียนวงจรอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะกลายเป็นแบบนี้แทนนะตัวนี้ก็คือ2โอห์มนะครับตัวนี้ก็คือ12โอห์มนะเบสเซตความต้านทานของวงจรนี้ก็จะเท่ากับ14โอห์มนะครับเพราะว่าต่ออนุกรมกันคือเอามาบวกกันตรงๆเลย12บวก2ก็ได้14เพราะฉะนั้นนี่คือ14โอห์มนะครับถ้าเราต่อกับแหล่งกำเนิดขนาด12โวลต์นะครับด้านนี้คือด้านบวกด้านนี้คือด้านลบนะครับกระแสก็จะไหลเท่ากับนะฮะI นะครับเท่ากับ V ส่วน R ใช่ไหมครับเพราะนั้น V เท่ากับ12โอห์ม12โวลต์หารด้วยโอห์มเท่ากับ14โอห์มคำตอบก็คือ6ส่วน7แอมนะครับกระแสก็คือ6ส่วน7แอมป์นั่นเองนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่าที่มาของสูตรคือยังไงนะครับที่มาของสูตรคือยังไงนะครับที่มาของสูตรก็คือผมเขียนสมมติว่ามีความต้านทานนะครับมีความต้านทานต่อขนานกันนะต่อขนานกันก็ตัวอย่างเดิมเลยนะครับก็คือ6โอห์มต่อขนานกับ3โอห์มนะครับR รวมนะครับระหว่างขั้ว A ไปขั้ว B นะฮะขั้ว A ไปขั้ว B เราอยากจะรู้ว่า R รวมตรงนี้เท่าไหร่นะ R รวมตรงนี้เท่าไหร่ผมเขียนเป็น R total แล้วกัน R รวมนะจากจุด A ไปเป็นจุด B นะครับเพราะฉะนั้นความต้านทานเนี่ยที่มันสมมูลกันนะครับก็คือ6ขนานกับ3นะครับก็จะเป็น R รวมนะครับจากสูตรเนี่ยเขาจะเขียนว่าเซต1ส่วน R รวมนะเซน1ส่วน r total เนี่ยก็จะเท่ากับเซน1ส่วน6นะครับก็คือ r ตัวที่1บวกกับเซน1ส่วน3ก็คือเอา r ตัวที่2นะครับหรือถ้าเขียนเป็นสูตรจริงๆก็คือเซน1ส่วน r รวมนะฮะก็เท่ากับเซน1ส่วน r 1นะฮะบวกด้วยเซน1ส่วน r 2นะกรณีมี r 2ตัวเท่านั้นนะครับถ้ามีหลายๆตัวก็คือบวกต่อๆกันไปด้วยเซน1ส่วน r ใดๆนะที่มาต่อขนานกันนะครับก็ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น2ตัวเนี่ยจะเจอบ่อยสุดนะครับเพราะนั้นเราจะลัดขั้นตอนไปเลยก็คือเอาเศษ1ส่วน r รวมเท่ากับ1ส่วน6บวก1ส่วน3นะครับเราลองคิดย้อนกลับนะครับเอา rt ขึ้นไปข้างบนนะ rt ไปไว้ข้างบนเนี่ยมันก็จะเท่ากับคูณไขว้ใช่ไหมครับคูณไขว้ก็คือเอา3คูณไขว้ขึ้นไป6คูณไขว้ขึ้นไปนะครับแล้วข้างล่างก็คูณกันนะครับเพราะฉะนั้นข้างบนก็บวกกันนะเพราะฉะนั้นข้างบนคูณ3คูณ1ได้3 6คูณ1ได้6ก็เท่ากับ3บวก6ถูกไหมครับแล้วก็3คูณ6นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ3คูณ6หารด้วย6บวกเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราขอเป็นเซต1ส่วน r ถูกไหมครับเซต1ส่วน r ทีนี้ถ้าพลิกกลับก็จะกลายเป็นข้างบนก็ต้องเป็นคูณนะฮะก็คือ6คูณ3นะถูกไหมครับเพราะว่าเราพลิกด้านนี้ขึ้นบนนะครับด้านนี้มันไปตรงกับ6คูณ3ใช่ไหมฮะส่วนข้างล่างก็คือ6บวก3นะครับก็คือ6บวก3เพราะนั้นถ้าเรา
มาเขียนสูตรเต็มๆเงี้ยนอกจากจะเสียเวลาแล้วนะครับก็ยังทำให้สับสนอาจจะกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษอะไรผิดก็ได้นะครับเพราะนั้นให้จำสูตรสำเร็จไปเลยถ้ามีอันขนานกันเมื่อไหร่นะครับเอามันคูณกันแล้วก็หารด้วยเอามันบวกกันนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเท่ากับ18นะครับส่วนได้9ก็คำตอบคือ2โอห์มนั่นเองนะฮะนะครับถ้าจะทำให้ดูช้าๆนะทำให้ดูช้าๆก็ได้นะครับทำให้ดูช้าๆโอเคเอาใหม่นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเซน1ส่วน RT ใช่มั้ยฮะเซน1ส่วน RT ก็จะเท่ากับเอาคูณไขว้นะ6บวก3นะก็จะกลายเป็น3บวก6นะอยู่ข้างบนถูกไหมครับ3บวก6อยู่ข้างบนตรงนี้นะแล้วก็เอา6คูณ3นะก็จะกลายเป็นหารด้วย6คูณ3เห็นไหมครับแต่นี้เวลาเรากลับเนี่ยเราต้องการหา r รวมเนี่ยเราจะต้องมีกัดกับเศษกับส่วนนะครับก็จะกลายเป็น rt ขึ้นไปข้างบนเพราะ rt ขึ้นไปข้างบน6คูณ3ก็ต้องมาอยู่ข้างบนนะหารด้วย6บวก3เห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรลัดเลยเพราะฉะนั้นโดยสรุปสูตรลัดก็คืออะไรนะโดยสรุปสูตรลัดก็คืออะไรก็คือถ้ามีการขนานนะ rt เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ r 1คูณกับ r 2นะฮะหารด้วย r 1บวกกับ r 2อันนี้จำตายตัวไปเลยนะครับจำตายตัวไปเลยสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ใช้ตลอดการนะครับสำหรับการขนานตัวต้านทานนะครับขนานตัวต้านทานสมมุติว่านะครับเป็น12นะฮะ12แล้วกัน12โอห์มขนานกับ3โอห์มนะเราจะคำนวณยังไงก็คือ12คูณ3หารด้วย12บวก3เห็นไหมครับก็ r รวมtotal เท่ากันตรงนี้อย่างนี้ไปเลยนะฮะ12 3 36นะฮะ36หารด้วย15อันนี้ก็จะเป็นไม่ลงตัวถูกไหมครับอันนี้ก็จะไม่ลงตัวนะครับก็จะได้เท่านี้หน่วยก็คือโอห์มนะโอห์มนะความต้านทานหน่วยต้องเป็นโอห์มนะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะที่ไว้คำนวณความต้านทานที่มีการขนานกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรลัดนะครับสำหรับการคำนวณความต้านทานที่มีขนานอันนี้ต้องจำเลยนะครับเพราะว่าใช้บ่อยมากถ้าจะเรียนพวกวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับได้ใช้ตลอดแน่นอนนะครับเรื่องการขนานตัวต้านทานขนานพวกโหลดอิมพีแดนซ์อะไรพวกนี้นะครับทั้งหลายแหล่นะฮะโอเคก็ถ้ามีคำถามใดๆนะก็สามารถสอบถามได้ที่ suthornacademy@gmail.com นะครับโอเคสำหรับบทนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ